สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ก็อยากจะมาคุยกันถึงเรื่องโลเคชั่นของบ้านนะคะที่เหมาะกับครอบครัวของคุณค่ะการเลือกซื้อบ้านนะคะมันเป็นจำนวนเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกโลเคชั่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการเลือกซื้อบ้านโลเคชั่นไหนซึ่งเหมาะกับคุณก็คือเลือกจากโรงเรียนของลูกหรือว่าที่ใกล้ทั้งที่ทำงานนะคะใกล้สถานที่ที่เราไปประจำหรือเราจะสามารถดูได้ว่าบ้านนั้นเนี่ยอยู่ใกล้แอร์พอร์ตอยู่ใกล้กับฟรีเวย์นะคะหรือว่าบีซีสตรีทหรือไม่อันนี้คือเป็นตัวตัดสินนะคะในการขายบ้านในอนาคตว่าโลเคชั่นตรงนี้เนี่ยจะสามารถขายได้ง่ายหรือขายยากอย่างไรบ้านนะคะที่อาจจะมีโอกาสที่ขายได้ยากขึ้นในอนาคตนะคะก็จะมีบ้านที่เป็นโลเคชั่นที่อยู่ใกล้กับ Flight Path นะคะ Busy Street Freeway นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะทำให้บ้านเนี่ยขายยากขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็บ้านที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักคือประมาณ 30% ของผู้ซื้อบ้านเนี่ยจะอยากได้บ้านแบบนี้ก็คือบ้านที่มีสระว่ายน้ำนะคะส่วน 70% เนี่ยจะไม่อยากได้บ้านที่มีสระว่ายน้ำนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านที่มี HOA บ้านเดี่ยวเนี่ยปกติจะไม่มี HOA นอกจากบ้านที่เป็นหมู่บ้านนะคะจะมี HOA HOA ก็คือ Home Owner Association นะคะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะส่วนมากบ้านที่ไม่เป็นที่นิยมก็คือบ้านที่มี HOA เพราะว่า HOA เนี่ยจะ coverส่วน maintenance ทั้งหลายภายนอกบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นผู้กำหนดว่าบ้านคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างทาสีอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะบาง HOA นะคะอาจจะมีสระว่ายน้ำสนามเทนนิสตรงส่วนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเดือนค่ะนอกเหนือไปจากเงินกู้ปกตินะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะปลูกเรือนก็คือตามผู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดอยากได้บ้านแบบไหนนะคะตรงตามที่เราต้องการก็บ้านนั้นนั่นแหละค่ะที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดนะคะยังไงก็ตามติดตามกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ